วันนี้ฉันอยากเห็นน้องออมกินหมู3ชั้นของเป็นปูนตาของเป็นปูนตาชอบกินอันนี้ไม่แต่ต้องง้อเราก่อนเราไม่พวกคุยง่ายๆใช่ป่ะพี่ติ๊กถ้าเหนื่อยอ่ะไม่กินจะนอนไม่หลับแค่นั้นเลยเพราะฉะนั้นต้องกินก่อนนอนแล้วจะได้หลับสบายไปกินหมูกระทะไหมทำป่ะเดี๋ยวหาร้านเลยหรอคะหาแถวเนี้ยเดี๋ยวร้านนึงฮะเราสังเกตอะไรไหมคะว่าเรามีสมาชิกในห้องเพิ่มอีกนี่ไงล่ะหลิงนัดมาแต่ว่าเขาต้องไปตามเราแหละเขาก็ต้องไปหมูกระทะคือตอนเนี้ยทุกคนอาจจะงงว่าเอ๊ะเรามาเจอกันได้ยังไงอะไรอย่างนี้ใช่ไหมคะแต่ว่าทุกคนหารู้ไหมว่าอันนี้คือรายการของพวกเราเองค่ะชื่อรายการว่าลิงลิงออมออนเดอะเวย์บล็อกนี้นะคะก็จะถ่ายและก็กำกับโดยพวกเราเองค่ะเพราะฉะนั้นถ้ามันไม่เป็นในทางเดียวกันก็ไม่ต้องสืบนะคะใช่เพราะเราก็จะทำตามใจตัวเองทำตามใจตัวเองใช่ค่ะแล้วเราก็คือ professional ทำทุกอย่างตามใจเองเท่านั้นนะคะใช่ซึ่งตอนนี้เราเพิ่งถ่ายแบบเสร็จนะคะแล้วน้องหิวลิงก็เลยแบบหาหมูกระทะใช่แล้วเราจะเจอกันหมูกระทะนะคะเก็บของก่อนอีอีอีถ้าไปกินหมูกระทะคิดว่ารายการอาหารรายการแรกพี่ลิงลิงนะจะสั่งใช่ไม่แต่พี่ลิงอะไม่ค่อยกินมันหมูสันในเนื้อสันนอกหมักเนื้อสันนอกหมักอ่ะหมักอะไรหมักซอสไงหมูกระทะเขาก็ต้องหมักซอสกันทั้งนั้นแหละค่ะคุณนะน้องออมไปร้านหมูกระทะคิดว่าเขาจะสั่งอะไรเป็นอย่างแรกหมูหมักน่าจะไม่3ชั้นอะหมูนุ่มอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าน้องเป็นคนที่แบบไม่ค่อยกินมันดำดำตอนนี้หิวมากเพราะว่าเราแบบกินข้าวน้อยมาทั้งวันแล้วเราก็แบบอยากกินหมูกระทะอยากกินหมูกระทะกันเถอะไปไปใหม่ละถ้าอย่างแรกที่หลิงสั่งมันก็ต้องเป็นโปรตีนที่หลิงชนิดไหนโปรตีนชนิดที่ว่ามีไข่มันแทรกอยู่เขาเรียกว่าหมูสามชั้นหมูสามชั้นตอนแรกอ่ะออมก็ตอบว่าหมูสามชั้นสามชั้นแต่แบบเอ๊ะพี่หลิงคุมน้ำหนักอยู่เมื่อวานช่วงเนี้ยอะไรเงี้ยก็เลยแบบไม่แน่ใจอะไรเงี้ยถ้าเรามาถึงเราจะสั่งอะไรเป็นอันแรกหมูสามชั้นหมูสามชั้นหมูหมักหมูหมักน่าจะไม่สามชั้นอ่ะเฮ้ยทายผิดทั้งคู่อ่ะคือน้องดูแบบไม่ค่อยกินอะไรมันๆนะจริงป่ะพี่ก็ดูเป็นคนไม่ค่อยกินอะไรมันๆแต่ไม่ได้นะเกมนี้เราต้องมีผู้ชนะเปายิงชูเพราะฉะนั้นน้องออมผู้ชนะน้องออมมีสิทธิ์ที่จะสั่งอาหารในมื้อนี้แต่เพียงผู้เดียวอะไรอ่ะแต่ถ้าพี่หลิงอยากจะกินพี่หลิงก็ต้องป้อนใช้การป้อนน้องออมก็อยากจะสั่งอะไรแต่ต้องให้ป้อนเท่านั้นนะคนเรามันคุยง่ายอยู่แล้วใช่ไหมเราไม่พวกคุยง่ายใช่ป่ะพี่หลิงไปสั่งอยู่ได้ขอสั่งอาหารหน่อยน้องออมจะกินอะไรคะแต่เมื่อกี้น้องออมก็ตอบหมูสามชั้นไงคือเราก็ใจตรงกันเพราะฉะนั้นก็ไม่ต้องอ้อมก็ได้แบบอ้อนเหรอปกติพี่หลิงก็ขี้อ้อนอยู่แล้วจะให้อ้อนอะไรเราจะขาดสิ่งนี้ไปได้ยังไงไข่โปรตีนโปรตีนชอบกินอันนี้ไม่แต่ต้องง้อเราก่อนเราชอบกินอันนี้ครับพี่ได้ครับพี่ดีครับผมเหมาะสมครับท่านเราอยากกินอันนี้เราต้องผู้ปลาดีแล้วเราก็อยากกินอันนี้แล้วก็ไข่แล้วก็ได้แล้วก็แค่นี้ก่อนละกันเหมือนลิงสั่งออมไม่ได้สั่งไม่คืองี้นะเธอไม่ต้องอ้อนอะไรเลยพี่แค่จิ้มมาออมก็สั่งให้แล้วนี่เขาแสนดีอยู่แล้ว
เห็นไหมจริงๆน้องอองไม่ชอบกินหมูกระทะนะเมื่อกี้ถามไปเพิ่งรู้ว่าน้องอองแบบไม่ชอบกินหมูกระทะชอบกินอะไรนะชาบูวะชอบกินคนเราชอบวันนี้ฉันอยากเห็นน้องอองกินหมูสามชั้นของเป็นปูนตาของเป็นปูนตาที่เป็นแบบนี้บ้างเวลาเราทำงานหนักๆใช่ไหมลุยตอนนี้เราให้มากินเฉยๆก็ไม่ได้เนาะไม่ว่าจะเป็นรายการของพี่หลิงหลิงและน้องอองแต่เราก็ยังจะมีเกมมาให้หนูเล่นอยู่ดีหลังจากเห็นหลิงออมนั่งกินหมูกระทะกันจนช่ำจิตฟินใจกันไปแล้วเรามาทดสอบความแม่นเป๊ะของหัวใจกันดีกว่าว่าหัวใจดวงน้อยที่มีให้กันอุ๊บจะตรงกันไหมไปลุยกันในเกม My Heart Is You กันค่ะวันนี้เดี๋ยวเรามาดูกันว่าใจสองคนตรงกันไหมได้สีที่ชอบที่สุดนะสีขาวสีชมพูจริงๆหลิงว่าชอบสีชมพูนะแต่ไม่ใช่ที่สุดสีขาวแบบอยู่กับอะไรก็ง่ายอะไรอย่างเงี้ยคือถ้าถามว่าใส่เสื้อผ้าชอบสีอะไรสุดอะชอบสีขาวดำแหละแต่ว่าถ้าสีในประจำวันที่แบบเรานึกแล้วเราชอบอะคือออมชอบสีชมพูอะเพราะอะไรคะเพราะว่าเป็นสีที่เราแบบชอบตั้งแต่เด็กอะไม่รู้จะพูดยังไงอะแล้วเราก็แบบไม่อยากเปลี่ยนอะอยากจะพักผ่อนเลือกที่จะกินนอนเที่ยวกินฉันคิดว่าเธอตอบนอนอ่ะทำไมไม่ตอบนอนเราไม่ได้ชอบนอนขนาดนั้นแต่เราแค่ง่วงเราแค่ง่วงแล้วเลยนอนแต่แบบถ้าเวลาเราแบบเสร็จงานเนี้ยสิ่งแรกที่เราทำคือแบบกินอ่ะเรารู้สึกว่ากินแล้วมันหายเหนื่อยอ่ะเติมพลังถ้าเวลาเหนื่อยมากๆอ่ะสิ่งมีหลักการก็คือถ้าเหนื่อยอ่ะไม่กินจะนอนไม่หลับแค่นั้นเลยเพราะฉะนั้นต้องกินก่อนนอนเราจะได้หลับสบายชอบเที่ยวแบบไหนก็คือเป็นทะเลหรือว่าเป็นภูเขารู้เลยภูเขาน้องอ่ะชอบไปภูเขาส่วนหลิงอ่ะชอบไปทะเลทำไมถึงเลือกภูเขาเรารู้สึกว่ามันเย็นอ่ะเราเป็นคนชอบต้นไม้อ่ะเราเป็นคนชอบอะไรเย็นๆคือไม่รู้ว่าภูเขามันจะมีแบบฟีลลิ่งบางอย่างคนที่ชอบไปภูเขามันจะรู้อะไรอย่างเราชอบไปเที่ยวอุทยานอะไรเงี้ยส่วนหลิงชอบทะเลเพราะว่าหลิงชอบฟังเสียงทะเลแล้วหลิงก็เป็นคนที่ชอบท้องฟ้ามากก็คือนั่งมองได้แล้วก็ฟังเสียงก็สบายใจแล้วแล้วก็เป็นคนกลัวแมลงสัตว์กันต่อยเพราะฉะนั้นที่มีต้นไม้เยอะๆหลิงก็จะกลัวเป็นพิเศษเพราะหลิงแพ้น้ำลายยุงแล้วก็แพ้แบบแมลงบางชนิดเลยแมลงสัตว์กัดต่อยอะไรอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นเวลาแบบออกกองหลิงต้องพกยาเหลืองอ่ะเอาใช่หลิงก็จะมีประจำใช่ปะที่เห็นเขาพกยาเหลืองเราพกนะยาดมยาสีเขียวนอนพาทิตตุกอยากจะไปดูพาทิตตุกที่ภูเขาหรือทะเลหลิงก็ยังเป็นทะเลเหมือนเดิมทำไมคุณถึงเปลี่ยนอ่ะเรารู้สึกว่าบนภูเขามันมองไม่ค่อยเห็นพระอาทิตย์ใช่มันแบบในภูเขามันแบบในนะไม่ใช่แบบบนยอดดอยหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าเราอ่ะชอบซันเซ็ตที่ทะเลมากเคยคิดว่าแบบถ้าสมมติชีวิตนี้ได้สักอ่ะจะสักเป็นรูปแบบซันกับมูนว่าเราชอบพระอาทิตย์ในตอนกลางวันแล้วก็ชอบดวงจันทร์ในตอนกลางคืนอยากจะบอกว่าถ้าเลือกระหว่างพระอาทิตย์กับพระจันทร์เลือกอะไรพระจันทร์พระจันทร์เหมือนกันแต่ติ่งชอบอีกอย่างหนึ่งก็คือดาวถ้าระหว่างพระจันทร์พระอาทิตย์กับดาวติ่งอ่ะชอบดาวมากก็เลยแบบเลือกพระจันทร์เพราะมันเห็นดาวคำตอบเหมือนกันเลยคือเราแค่รู้สึกว่าตอนกลางคืนมันก็มีเสน่ห์ของมันที่เราก็ชอบเหมือนกันนะมันแบบไพรเวทมันไม่มีคนเห็นคือแบบมันเป็นฟีลลิ่งอ่ะที่แบบสวยงามดีสัตว์เลี้ยง
มาเราชอบปอมปอมเราชอบปอมปาเลเนียนแต่ว่าถ้าเกิดว่าเลือกได้แบบถ้าเราสามารถเลี้ยงโดยที่ไม่มีคอนดิชั่นเลยเลยเราอยากได้คอกี้เด็กก็ชอบคอกี้แต่ว่าที่ชอบที่สุดคือโกลเด้นเป็นโกลเด้นให้ทุกคนไหนๆเราก็พูดถึงน้องหมาโกลเด้นแล้วอีพีหน้าขออย่างหนึ่งได้ไหมคะว่าไปพาเป้หมารู้ใจไหนๆแล้วค่ะวันนี้เราก็พูดถึงหมากันแล้วแล้วพวกเราก็ชอบหมากันทั้งคู่เพราะฉะนั้นนะคะอีพีหน้าค่ะเราจะไปคาเฟ่หมากันค่ะกับรายการอะไรคะลิงลิงออมออนเดอะเวย์ไปคาเฟ่หมาเป็นอีพีที่2โอเคขออนุญาตไปกินก่อนนะคะและเจอกันอีพีหน้าค่ะบ๊ายบาย